สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาซัยยิดิลอัลบิยาอ์วัลมุรสะลีนวะอะลาซอฮาบะติอัจมะอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการที่เราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวนะครับแล้วก็ชีวประวัติบางส่วนของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้อีกเช่นเคยครับเป็นอีกซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะพูดถึงท่านกันซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์เป็นบุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรักท่านมากๆนะครับกับซอฮาบะห์ท่านนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยได้รับเกียรติอย่างยิ่งใหญ่นะครับด้วยการที่เป็นซอฮาบะห์คนเดียวนะครับที่ได้ถูกเอ่ยชื่อในอัลกุรอานโดยที่ท่านเนี่ยถูกเรียกในอัลกุรอานโดยชื่อของท่านเองนะครับโดยที่ไม่ได้เอ่ยถึงคุณลักษณะนะครับหรือว่าไม่ได้เอ่ยโดยอย่างอื่นแต่เอ่ยใช้ชื่อของท่านเลยนะครับโดยชื่อตรงๆของท่านนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับก็เป็นซอฮาบะห์ที่เป็นแม่ทัพของบรรดามุสลิมอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับไม่ว่าถ้าท่านอยู่ในกองทัพไหนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะแต่งตั้งท่านเนี่ยให้เป็นผู้นำนะครับและผู้ถือธงของบรรดามุสลิมซอฮาบะห์ท่านนี้ครับผมไม่ใช่ใครอื่นใดเลยนะครับก็คือท่านเซดบินฮาริซะห์นะครับผมซอฮาบะห์ท่านนี้นะครับท่านเซดบินฮาริซะห์เราย้อนกลับไปเลยนะครับตั้งแต่สมัยท่านยังเยาว์วัยนะครับสมัยที่ท่านน่ะยังไม่ได้เข้ารับศาสนาอิสลามแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังไม่ได้เริ่มที่จะเผยแผ่ศาสนานะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยท่านได้เดินทางไปพร้อมกับมารดาของท่านนะครับเดินทางไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยือนพี่น้องของท่านอีกเมืองนึงนะครับพอครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อได้เดินทางออกไปแล้วเนี่ยนะครับตามสภาพนะครับหรือว่าบรรยากาศยุคอาหรับในช่วงนั้นนะครับเราก็ยังทราบกันดีว่าเขาเรียกว่ายุคญาฮิลิยะห์ซึ่งการฆ่ากันนะครับการทำสงครามหรือว่าการปล้นสะดมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆไปในสมัยยุคญาฮิลิยะห์นะครับเช่นเดียวกันครับครั้งนั้นท่านเซดบินฮาริซะห์นะครับกับครอบครัวของท่านนะครับในเมืองนั้นเนี่ยถูกโจมตีโดยศัตรูนะครับจนสุดท้ายแล้วท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยก็ถูกจับไปนะครับถูกจับแล้วก็กลายไปเป็นเชลยถูกทำให้เป็นทาสนั่นเองพอท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยนะครับถูกจับแล้วก็กลายเป็นทาสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านเนี่ยมีอายุแค่เพียง8ปีนะครับ8ปีเนี่ยอายุ8ปีจะต้องพบกับบททดสอบอันยิ่งใหญ่เลยนะครับด้วยการพัดพรากนะครับจากบิดามารดานะครับจากความสะดวกสบายจากการที่มีคนเนี่ยคอยดูแลเอาใจใส่นะครับคอยช่วยเหลือเนี่ยก็กลายต้องอยู่ตัวคนเดียวนะครับกลายเป็นทาสที่ต้องคอยรับใช้คอยทำตามคำสั่งต่างๆที่นายทาสสั่งนะครับจนท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยนะครับก็ถูกนำเอาเข้าไปที่ตลาดค้าทาสเขาเรียกตลาดอุกาซนะครับก็อยู่ห่างจากเมืองมักกะฮ์อยู่พอสมควรนะครับเมื่อท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยถูกนำตัวไปเสนอขายในตลาดค้าทาสนะครับก็คือช่วงนั้นน่ะก็มีการค้าทาสมีการปล้นสะดมมีอะไรก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับต่อมาเนี่ยด้วยกับกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกอดอกอดัดของพระองค์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ส่งนะครับท่านฮากีมบินฮิซามนะครับท่านฮากีมคนนี้เนี่ยก็ได้ไปเห็นเด็กก็คือเด็กตอนนั้นก็คือท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยก็เกิดชอบนะครับแล้วก็ซื้อมานะครับซื้อท่านเซดบินฮาริซะห์มาเรามาพูดถึงท่านฮากีมบินฮิซามกันหน่อยนะครับท่านฮากีมบินฮิซามคนนี้เนี่ยนะครับเป็นท่านเนี่ยเป็นหลานของพระนางคอดีญะห์พระนางคอดีญะห์ก็คือภรรยาของท่านนบีน่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือยังท่านพระนางคอดีญะห์กับท่านนบีเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานกันนะครับท่านฮากีมบินฮิซามเนี่ยได้ซื้อท่านเซดบินฮาริซะห์เนี่ยไปนะครับเพื่อที่จะไปเป็นของขวัญให้กับผู้เป็นป้าของท่านก็คือพระนางคอดีญะห์นั่นเองท่านฮากีมบินฮิซามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับท่านก็มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็เป็นซอฮาบะห์นะครับรุ่นใหญ่ๆของท่านนบีอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านฮากีมบินฮิซามเนี่ยท่านเนี่ย
ไม่ใช่ใครนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีฐานะแล้วก็มีกฎมีตระกูลนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีเช่นเดียวกันในยุคนั้นนะครับท่านฮากีมบินฮิญามท่านฮากีมบินฮิญามเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับบันทึกว่าท่านเนี่ยมีอายุยาวนานนะครับจนกระทั่งถึง100กว่าปีประมาณ120ปีนะครับท่านเนี่ยมีชีวิตนะครับในช่วงระยะเวลาของท่านนบีนะครับยาวไปจนสมัยหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปก็เป็นสมัยของท่านคอลิฟะอบูบักนะครับจนไปถึงท่านคอลิฟะอุมัรนะครับแล้วก็ท่านก็ได้เสียชีวิตลงณที่สมัยของท่านอุมัรที่ท่านอุมัรเนี่ยได้รับตำแหน่งคอลิฟะคนที่2นะครับท่านฮากีมบินฮิญามเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับท่านเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยตอนที่ท่านนบีเนี่ยได้พิชิตมักกะห์นะครับโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกับท่านฮากีมบินฮิญามนะครับว่ามันดะคอลาดารอบีซุฟยานฟะฮูอามินุนนบีบอกว่าใครก็ตามเนี่ยนะตอนนั้นเธอคือท่านนบีเนี่ยพิชิตมักกะห์แล้วนะครับก็ยกบรรดากองทัพเนี่ยเข้ามาในเมืองมักกะห์นะครับยกมาจากเมืองมะดีนะห์ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในบ้านของอบีซุฟยานน่ะคนนั้นก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันว่ามันดะคอลาดารฮากีมบินฮิญามฟะฮูอามินุนแล้วนบีก็บอกอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าใครก็ตามเนี่ยที่เข้าไปในบ้านของท่านฮากีมบินฮิญามเนี่ยคนนั้นก็กลายเป็นผู้ที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันคือกองทัพของท่านนบีก็จะไม่ทำร้ายก็คือจะไม่เกิดการต่อสู้กันนั่นเองนะใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในบ้านของสองท่านนี้ก็คือท่านซุฟยานนะครับอบีซุฟยานแล้วก็ท่านฮากีมบินฮิญามนั่นเองต่อมานะครับเอากลับมาที่ท่านเจดบินฮาริซาเมื่อท่านฮากีมบินฮิญามเนี่ยได้ซื้อท่านเจดบินฮาริซานะครับแล้วก็กลับมาท่านฮากีมบินฮิญามก็ตามที่ท่านตั้งใจไว้เลยนะครับครั้งแรกเลยก็คือต้องการที่จะซื้อทาสคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยเพื่อที่จะมอบให้กับป้าของท่านนะครับท่านฮากีมบินฮิญามเนี่ยก็ได้มอบท่านเซดบินฮาริซาเนี่ยนะครับให้กับพระนางคอดีญะห์นั่นเองต่อมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงครั้นนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แต่งงานกับพระนางคอดีญะห์นะครับพระนางคอดีญะห์เนี่ยก็เลยมอบของขวัญ นะครับชิ้นใหญ่มาของขวัญอันมีค่าเนี่ยนะครับก็คือท่านเซดบินฮาริซาเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นทาสเนี่ยยกให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อคอยที่จะช่วยเหลือท่านนบีนะครับปรนนิบัติท่านนบีแล้วก็คอยรับใช้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นซึ่งยังไม่ได้ท่านนบีเนี่ยยังไม่ได้ประกาศศาสนาอิสลามนะครับวะฮีตอนนั้นยังไม่ได้ลงมาท่านนบีก็ใช้ชีวิตนะครับอยู่กับท่านเซดบินฮาริซาโดยที่ท่านเซดบินฮาริซาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รู้สึกเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดความอบอุ่นนะครับขาดการใช้การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อจากแม่เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเซดบินฮาริซาเนี่ยได้ไปรับใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ได้ซึมซับมารยาทซึมซับความดีต่างๆที่ท่านนบีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นท่านนบีได้ชื่อว่าอัลอามีนเนี่ยนะครับก่อนที่จะประกาศศาสนาเนี่ยท่านเซดบินฮาริซาก็ซึมซับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งว่าเพียงพอแล้วกับท่านนบีแค่คนเดียวเท่านั้นเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะตามหาพ่อหรือตามหาแม่หรือตามหาครอบครัวของตัวเองแต่กลับกันครับผมเมื่อเวลาเนี่ยผ่านไปเรื่อยๆนะครับพ่อของเซดบินฮาริซาก็คือท่านฮาริซาเนี่ยนะครับนับวันเนี่ยความคิดถึงลูกของตัวเองเนี่ยก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านฮาริซาผู้เป็นพ่อเนี่ยเป็นบิดาของท่านเซดบินฮาริซาเนี่ยก็เริ่มนะครับที่จะส่งคนนะครับเพื่อค้นหาว่าเซดบินฮาริซาอยู่ที่ไหนถูกจับตัวไปที่ไหนตอนนี้ไปเป็นทาสอยู่แบบไหนนะครับการใช้ชีวิตอยู่ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงก็ผู้เป็นพ่อบิดาก็ห่วงนะครับจนกระทั่งว่าตามหาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีคนเนี่ยไปรายงานกับท่านนะครับว่าพบว่าเซดบินฮาริซาเนี่ยอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่กับมุฮัมมัดตอนนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีนะครับทีนี้ท่านฮาริซาเนี่ยก็คือบิดาของท่านเซดเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางไปพร้อมกับพี่ชายของเขานะครับไปยังเมืองมักกะห์นะครับแล้วก็เข้าไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ถามนะครับว่าท่านพูดนะครับว่าฉันเนี่ยนะครับเป็นพ่อของเซดบินฮาริซานะครับแล้วฉันเนี่ยก็ต้องการที่จะไถ่นะครับต้องการที่จะเอาตัวเซดบินฮาริซาเนี่ยกลับคืนมานะครับแล้วก็ท่านนบีเนี่ยท่านเนี่ย
นะครับตอนนั้นท่านฮาดิซะเนี่ยก็พูดกับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับว่าแล้วท่านเนี่ยก็ต้องการค่าไถ่ตัวเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยฉันเต็มที่เลยฉันยินดีที่จะจ่ายให้กับท่านขอเพียงแค่ท่านเนี่ยปล่อยลูกของฉันออกมาให้เป็นไทเถอะนะครับหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ยินดังนั้นท่านนบีเนี่ยก็ได้ไปเรียกท่านเซดบินฮาริซะมานะครับว่าท่านเซดท่านเนี่ยนะครับจงเลือกนะครับท่านนบีถามนะครับให้เลือกว่าท่านนบีเนี่ยให้เลือกว่าท่านเซดเนี่ยจะอยู่กับใครนะครับโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับผู้เป็นพ่อของเซดนะครับว่าฟะอินอิคตารอกุมฟะฮุวะละกุมบิฆอยริฟิดาอินนะครับคือถ้าหากว่าเซดเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่กับพวกท่านแล้วก็ฉันเนี่ยจะปล่อยเขาไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีเงินมาค่าไถ่ตัวเลยเมื่อพ่อของท่านเซดบินฮาริซะเนี่ยนะครับบิดาเนี่ยได้ยินดังนั้นก็ดีใจนะครับว่าแน่นอนแหละผู้เป็นลูกนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ต้องเลือกสายเลือดของตัวเองมาก่อนนะครับคงไม่เลือกการที่จะจมปลักอยู่เป็นทาสอยู่ในเมืองมักกะแน่นอนนะครับเมื่อเพราะว่าท่านนบีก็พูดเองว่าถ้าเกิดว่าเซดอยากจะกลับไปอยู่กับท่านฉันก็จะให้กลับไปโดยที่ไม่คิดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่สักบาทเดียวนะครับต่อมาเนี่ยท่านนบีเนี่ยก็เรียกนะครับนบีก็เรียกเซดเข้ามาแล้วก็ถามท่านเซดบินฮาริซะว่าฮัลตะอริฟุฮาอูละท่านรู้จักคนเหล่านี้มั้ยเนี่ยคนที่เนี่ยที่นั่งอยู่2คนนี้เนี่ยนะครับฟะยูจีบุอะลัลฟาวท่านเซดบินฮาริซะเนี่ยก็ตอบขึ้นนะครับอย่างทันทีทันใดเลยว่านะอัมฮาซาอาบีวะฮาซาอัมมีนี่นะครับฉันรู้จักเขาทั้ง2คนนี้เนี่ยก็คือพ่อของฉันและนี่ก็คือลุงของฉันและนบีก็ถามต่อนะครับว่าฟะอานามันอาลิมจาวะรอไอตะซุฮบะตีฟัคตะรอนีเอาอิคตะรอฮุมานบีก็นะครับก็ถามว่าฟะอานามันอาลิมตะฉันน่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ท่านเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ท่านได้เห็นเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่กับฉันมาแล้วเนี่ยนะฟัคตะรอนีเอาอิคตะรอฮุมางั้นท่านจงเลือกเถอะจะเลือกอยู่กับฉันหรือจะเลือกที่จะกลับไปหาพ่อนะครับหรือกลับไปหาครอบครัวของท่านเองเซดก็ตอบโดยทันทีทันใดนะครับว่ามาอานาบิลลาดีอัคตอรออะลัยกะอะฮะดันฉันเนี่ยจะไม่เลือกคนอื่นเลยนะครับนอกจากท่านคนเดียวเท่านั้นอันตะมินนีบิมากานะติลอับบิวัลอุมท่านเซดนะครับได้ตอบอย่างจริงจังจริงใจนะครับว่านบีท่านเซดได้ตอบกับท่านนบีว่าท่านเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับผู้เป็นพ่อแล้วก็ผู้เป็นแม่ของฉันเลยนะครับเมื่อท่านเซดพูดแบบนั้นออกไปนะครับผู้เป็นบิดาของท่านผู้เป็นพ่อของท่านเนี่ยได้ยินดังนั้นก็ตกใจนะครับแล้วก็กล่าวออกมานะว่าไวฮะกะยะเซดจะบ้าไปแล้วหรือเซดนะท่านความพินาศประสบกับท่านนะครับก็ด้วยกับอารมณ์นะครับอัตตารออับดันเอาบูดียะท่านน่ะเลือกที่จะอยู่เป็นทาสเหรออะลัลฮุรริยะต่อการที่จะได้เป็นไทยเนี่ยนะครับวะอะลาอะบีกะวะอัมมิกะวะอะฮลิบัยติกะแล้วท่านเนี่ยก็เลือกคนอื่นนะจะเซดเนี่ยเลือกคนอื่นแทนที่จะเลือกพ่อนะครับเลือกลุงแล้วก็เลือกครอบครัวของตัวเองแต่กลับไปเลือกคนอื่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเซดก็ตอกย้ำนะครับความตั้งใจของตัวเองนะครับแล้วก็ตอบว่านะอัมอินนีกอดรออัยตุมินัรรอจุลิชัยอันเซดได้ตอบกับพ่อของเขาว่านะครับว่าใช่แล้วนะเพราะว่าแท้จริงเนี่ยฉันน่ะได้เห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนซึ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆเลยนะครับมาอันนั้นละซีอัคตารุอะลัยฮิอะฮะดันอะบะดันแล้วฉันเนี่ยก็ขอที่จะไม่เลือกไปอยู่กับคนอื่นเลยนะครับยกเว้นแต่จะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ขอเลือกอยู่กับใครเลยนะครับเมื่อท่านนบีเนี่ยได้ยินดังนั้นได้ยินเซดได้พูดดังนั้นนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าเซดเนี่ยได้เลือกที่จะอยู่กับท่านนบีโดยที่ยอมที่จะทิ้งครอบครัวของเขาเองยอมที่จะทิ้งพ่อแล้วก็ทิ้งแม่ของตัวเองเพื่อจะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีเนี่ยนะครับก็เลยได้ทำไมครับยะคูซูรอซูลุลลอฮิ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไซดันอิลัลกะอ์บะห์ท่านนบีเนี่ยก็ได้จับนะครับได้จับมือเซดนะครับแล้วก็พาเดินไปที่กะบาในช่วงนั้นนะครับวะยุอลินุอะลัลมะลาอิมินกอไรชวะกอยริฮิมและนบีเนี่ยก็ได้เป่าประกาศออกมานะครับในช่วงนั้นที่มีทั้งคนในเผ่ากุเรชแล้วก็ใครต่างๆเนี่ยที่ได้นั่งอยู่ล้อมกะบาในช่วงนั้นนะครับว่านบีได้กล่าวขึ้นมานะครับว่ายามันฮะดะรออิชฮะดูอันนะซัยดอิบนีนบีได้กล่าวว่าจงเป็นพยานให้กับฉันเถอะใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นพยานให้กับฉันทุกๆคนเถอะ
อินนาเซดันอิบนีว่าแท้จริงเซดเนี่ยเป็นลูกของฉันว่าอาริซูฮูว่ายาริซูนีแล้วฉันเนี่ยก็จะรับมรดกจากเซดแล้วเซดก็จะรับมรดกจากฉันเนี่ยได้เช่นเดียวกันนี่นะครับเมื่อพ่อของเซดบิดาของเซดเนี่ยได้เห็นว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำดังนั้นนะครับตัวเองก็รู้สึกสบายใจแล้วก็โล่งอกนะครับว่ามีคนเนี่ยที่คอยเป็นห่วงลูกของเขานะครับแล้วก็มีคนที่คอยห่วงใยสุดท้ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ปล่อยท่านเซดบินฮาริซะเนี่ยให้กลายเป็นไทยแล้วก็ให้เซดบินฮาริซะเนี่ยนะครับเป็นลูกบุญธรรมของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละครับจากที่แต่ก่อนชื่อของท่านนะครับก็คือเซดบินฮาริซะก็คือท่านเซดเป็นลูกของฮาริซะหลังจากที่ท่านนบีได้เป่าประกาศแบบนี้ออกไปนะครับท่านเซดก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกลายเป็นเซดบินมูฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์ก็คือกลายเป็นเซดลูกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนี่แหละครับก็คือเป็นการเป็นอีกเช่นเดียวกันนะครับการทำแบบนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงยุคญาฮิลิยะห์นะครับการที่จะแต่งตั้งคนคนนึงเนี่ยให้กลายเป็นลูกบุญธรรมนะครับเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยก็คือในสมัยยุคญาฮิลิยะห์จะเป็นแบบนี้จนกระทั่งนะครับว่าการที่คนในสมัยยุคญาฮิลิยะห์เนี่ยได้แต่งตั้งคนคนหนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนลูกแท้ๆของเขาเองเลยซึ่งสามารถที่จะได้รับมรดกก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนกับลูกแท้ๆเลยนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้ทรงส่งอายะห์อัลกุรอานมานะครับเพื่อที่จะยกเลิกนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับเปลี่ยนนะครับจากการที่เรียกเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยให้เปลี่ยนนะครับกลับไปเรียกตามที่พ่อบังเกิดเกล้าพ่อแท้ๆของเขาจริงๆนะครับหลังจากนั้นเมื่ออายะห์กุรอานนั้นลงมานะครับท่านเซดก็เลยต้องกลับไปใช้ชื่อของพ่อของท่านคนเดิมนะก็คือกลายเป็นจากท่านเซดบินมูฮัมหมัดกลับเป็นเหมือนเดิมก็คือท่านเซดบินฮาริซะนั่นเองครับผมอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้เป็นยังเรายังเดี๋ยวจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับประวัติของท่านเซดบินฮาริซะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮูเซนฉิมกุลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม